8โมงครึ่งค่ะของวันที่4เมษาภาพนี้แหละค่ะจับโป๊ะได้เลยว่าที่กระบะหายเพราะแฟนคุณชัยพลนี่แหละเป็นคนเอาไปนะคะคนที่ขโมยไปชื่อว่าสิริรัตน์เป็นว่าที่เจ้าสาวนะคะโธ่คือเอาแชทข้อความมาให้นักข่าวเราดูให้ตำรวจด้วยนะคะบอกว่าเจ้าสาวส่งแชทมาขอโทษยอมรับว่ากระบะเอาไปขายแล้วนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าที่รักจะแจ้งความแจ้งเลยเพราะว่าฉันจะไม่หนีแล้วเนี่ยถึงบอกว่าแฟนกันไม่คุยกันก่อนหน้านี้ล่ะก็นั่นสินั่งคุยกันไม่รู้เรื่องก็น่าจะนอนคุยกันดีๆนะจริงนะคะสภาพร่างกายจะได้ผ่อนคลายเวลานอนเนาะโอ้เห็นบอกว่าติดหนี้กยศ.ทั้งหมด 70,000 นะคะแล้วบัญชีกำลังจะโดนอายัดก็เลยต้องรีบทำแบบนี้ค่ะแล้ววันนั้นนะคะว่าที่เจ้าสาวมาขอยืมรถอ้างว่าจะกลับบ้านคุณชัยพลก็ให้เนาะจนกระทั่ง 4 ทุ่มเนี่ยแหละค่ะแม่ยายเนาะได้รับโทรศัพท์จากคุณชัยพลแล้วได้รับคำตอบว่าอย่างนี้ว่าสรุปแล้วแฟนไม่ได้กลับบ้านเพราะแม่ยายบอกลูกสาวฉันไม่ได้กลับมานะมารู้อีกทีเอารถไปขายแล้วอะค่ะหลังเกิดเรื่องก็เคลียร์กับแฟนเนาะต่อหน้าพนักงานสอบสวนเลยต่อหน้าตำรวจจนเรื่องจบแล้วไม่ติดใจอะไรเพราะว่าได้รถคืนแล้วนะคะสาเหตุที่ได้คืนเร็วเพราะว่าเอาไปแค่จำนำไม่ได้เอาไปขายจริงก็เลยเอาตังค์ทั้งหมด 70,000 ไปถ่ายถอนกลับมาได้นะคะส่วนงานแต่งปรากฏว่ายกเลิกเลยอะค่ะโอ้เหรอโอ้ค่อยๆเคลียร์กันไปนะค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง